างทีก็ขึ้นบางทีก็ลงแต่ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกครั้งเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.3% 1เดือนหลังจากเลือกตั้งนะฮะก็คือว่ามีความหวังขึ้นมามีการลงทุนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นในอดีตนะฮะทีนี้เนี่ยถามว่าโอเคแล้วเราคิดว่าอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยที่การน่าลงทุนก็คืออันแรกเราคิดว่ากลุ่มพาณิชย์นะฮะกลุ่มพาณิชย์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าเกษตรเนี่ยสูงขึ้นการจับจ่ายใช้สอยของรากหญ้าก็จะมีการเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีการทำตามที่นโยบายในการหาเสียงว่าเนี่ยมีการเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำก็กลุ่มพาณิชย์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ได้ผลประโยชน์ซึ่งตัวที่เรามองก็คือว่า CPO นะฮะ CPO เนี่ยก็คือว่าทาร์เก็ตของเราอยู่ที่82ซึ่งตอนนี้อยู่ที่774บาทนะฮะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเรื่องโครงสร้างพื้นฐานไม่อย่างที่เรียนไปว่าตอนแรกก็คือว่าเฟส2ในการลงทุนของ Infrastructure Project เนี่ยถ้าเกี่ยวกับได้เริ่มเลยนะครับมีการประมูลอีก 1.3 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งไซคอนเนี่ยก็มีประวัติในการที่จะทำงานโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็มีเงินสดจำนวนเยอะเงินสดจำนวนเยอะพร้อมที่จะเข้าประมูลได้ใช่ครับแสดงว่าคุณธรรมนัสถือหุ้นตัวนี้อยู่ไม่ใช่ค่ะรู้ใช่ไม่ใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะถ้าผู้ถือหุ้นใหญ่ได้เข้าไปร่วมรัฐบาลก็ยิ่งมีโอกาสนะคะพูดแทนคุณอันนี้เป็นอินสไตล์ของเจ้าคุณอาวรักษ์เลยอันนี้แทนคุณจิตติ นะฮะแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวนะฮะก็อย่างที่เรียนไปนะตอนต้นว่า40ล้านคนที่จะมาในประเทศไทยนี่คือเยอะมากเลยแล้วถ้าเราดูเบรกดาวน์จากตัวบัญชีเดินสะพัดเนี่ยว่าเกินดุลจากไหนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเกินของดุลของเราเนี่ยมาจากการส่งออกอย่างเดียวเลยตอนนี้คือไม่ใช่แล้วนะท่องเที่ยวเนี่ยคือแบบเป็นเงินที่ทำให้เราเกิดดุลเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะก็คือว่าท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็จับจ่ายใช้สอยจริงนะครับสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้แนะนำตอนนี้นะครับแต่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดสมมติว่ามีข้อสรุปได้ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์กลับมาเนี่ยอันนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นผลนะฮะก็คือเพราะว่าจะเห็นได้ว่าจากการส่งออกเนี่ยจากเมืองไทยไปประเทศจีนเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโตขึ้น 17% นะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยลดไป 13% ถ้าดูว่าเมืองไทยไป EU เป็นยังไงก็คือว่าครึ่งปีแรกเนี่ยโตขึ้นที่ 12% ครึ่งปีหลังเนี่ยคือติดลบ 1% ไป US ครึ่งปีแรกโต 11% ครึ่งปีหลังติดลบ 2% ก็จะเห็นได้ว่าไทยไปจีนเนี่ยกระทบเยอะสุดแต่ว่าไทยไปยุโรปเนี่ยก็กระทบเหมือนกันเพราะว่ายุโรปเนี่ยก็ส่งไปที่เมืองจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นลูกโซ่นะฮะของ supply chain ถ้าเกิดสมมติว่ามีข้อสุดแต่เมื่อไหร่เราคิดว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็จะตีกลับมาตัวไหนนะแนะนำตัวไหนเป็นพิเศษก็สองตัวใหญ่ๆนะก็มี KCE มี HANA KCE กับ HANA นะคะครับสำหรับที่เมื่อกี้นี้ที่คุณสุรัตน์พูดออกมาว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยนะครับซึ่งถามว่า definition ของสูงวัยนี่คืออะไรก็คือว่าตาม startup ก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่อายุ65หรือสูงกว่านั้นเนี่ยมี 8% ของประชาชนว่า 7% ไม่ได้ถือว่าสูงวัยตอนนี้เมืองไทยอยู่ที่ 11.2% แล้วในปี2564เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ก็คือว่าที่เขาเรียกว่า age society ตอนนี้คือยังเป็น aging อยู่แต่อีก2ปี3ปีเนี่ยจะคือเข้า age นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่ารายได้ของโรงพยาบาลเนี่ยมีแต่สูงขึ้นนะไม่ว่าเศรษฐกิจไปยังไงก็มีแต่สูงขึ้นแต่เทรนด์นี้เนี่ยคือทุกคนเขาก็รู้หมดก็ซึ่งเราก็เห็นได้ว่าในที่ว่าราคาของโรงพยาบาลสูงมากแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเทรนด์ที่เป็นเมกะเทรนด์เนี่ยที่เราเห็นว่าอย่างชัดเจนนะฮะเรื่องการท่องเที่ยวกับเทรนด์ของเรื่องของกลุ่มโรงพยาบาลค่ะแล้วสรุปว่า9เดือนที่เหลือเนี่ยคุณทิติมองตลาดหุ้นยังไงคือ9เดือนที่เหลือน่าลงทุนหรือไม่น่าลงทุนหรือว่ารอก่อนคือลงทุนแบบระมัดระวังนะฮะ
ก็คือว่าด้วยตัวของเราเองด้วยเศรษฐกิจของเราเองเนี่ยด้วย positive factor ที่เรามีเนี่ยความสามารถในการสร้างกำไรเนี่ยของบริษัทในตลาดยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้โลกเนี่ยมีปัจจัยเยอะมากคือเราเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เราไม่เคยเจอมาก่อนความหมายก็คือว่าในอดีตเนี่ยคือไม่เคยมีคำว่า QE มาก่อนนะ QE เนี่ยเริ่มขึ้นมาเมื่อปี2009นะฮะเราไม่เคยเห็นธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยกำลังจะออกจาก 0% policy แล้วก็คือการขึ้นดอกเบี้ยคือไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าภาพจะเป็นยังไงแต่ถ้าเรารู้ว่านี่โลกกำลังจะไปทิศทางนี้แล้วเราเนี่ยเป็นแค่เรือเล็กๆในทะเลเราก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนซึ่งทางด้านหลักทรัพย์เกษตรไทยเองเนี่ยเรา forecast ว่าset index เนี่ยที่สูงสุดเนี่ยก็คงอยู่ที่ว่า 1,750 คือไม่สูงนะปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วไหมคะจริงตลาดหุ้นไทยคือปีนี้ก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วแต่ผมอยากจะพูดอย่างนี้นะฮะคือว่าในปีที่แล้วเนี่ยไม่มี house ไหนในเมืองไทยเลย forecast ถูกว่า set index เนี่ยจะลงไปต่ำแต่จะลงไปเป็นต่ำตอนที่เปิดเพราะว่าอะไรเพราะว่านักลงทุนนักวิเคราะห์เนี่ยเวลาเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์ใช้วิธีที่จะเขาเรียกว่าบาทอัพครับความหมายคือว่าเขาดูว่าบริษัทเนี่ยอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยคิดว่าจะโตเท่าไหร่แล้วเขาก็บวกขึ้นไปแล้วเขาก็ได้ set index ข้างบนแต่การที่จะทำแบบบาทอัพเนี่ยไม่ได้มองของความเสี่ยงของ macroeconomic ซึ่งเป็นเรื่องของด้านบนลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้หลายๆคนเนี่ยมิสปีแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่านการวิเคราะห์การอะไรเงี้ยแต่เราแบบพยายามที่จะเข้าใจว่าภาพใหญ่เป็นยังไงเศรษฐกิจโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ช่วงไหนของไซเคิลเราก็จะมีความระมัดระวังเกิดขึ้นความหมายคือช่วงนี้อยู่ตรงไหนของไซเคิลก็คือว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยโตมา10ปีแล้วนะตั้งแต่ปี2008ตอนที่ตอนนั้นเนี่ยมีแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วก็ปี2009เนี่ยเป็นปีที่ธนาคารกลางเนี่ยเริ่มที่จะอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบลดดอกเบี้ยนี่เราผ่านมา10ปีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่สเตียรอยด์ที่เขาใส่เข้ามาในเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเริ่มที่จะหยุดทำงานแล้วนะครับแล้วมันกำลังจะเริ่มที่น่าจะปรับทิศทางเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำไมผมได้บอกว่าคิดลงทุนได้แต่ต้องระมัดระวังใน9เดือนเนี่ยคุณจะ